بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ยามเช้าๆแล้วก็ดูมันจะสายแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับมาพบเจอกับพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็เลยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันจันทร์ว่าวันจันทร์ต้องทำอะไรนะครับสบายกันดีทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ป้องกันกันนะครับหลายคนก็เป็นแล้วก็ตายหลายคนเป็นแล้วก็หายนะครับก็ทำให้คนวิตกกันเยอะแยะนะครับเอาแหละวันนี้เนี่ยผมมีหะดีษนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนิดหนึ่งพี่น้องครับตอนนี้ในหน้าเฟซเนี่ยที่ผมเปิดเจอเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องวันจันทร์กับวันพฤหัสนะเรื่องของการบวชเนี่ยตอนนี้เปิดเจอในหน้าเฟซพี่น้องเห็นไหมตอนนี้มีคนบอกว่าขิงขิงมาอีกแล้วขิงนะครับขิงถูกกล่าวในอัลกุรอานมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เอามากล่าวทำอะไรล่ะขิงพี่น้องเคยเห็นไหมถ้าเห็นในหน้าเฟซเอามาเขียนพิมพ์มาว่าเห็นค่ะมีหลายคนนะครับกำลังเหมือนกับเป็นกระแสว่าขิงถูกกล่าวในอัลกุรอานมีประโยชน์แบบนั้นแบบนี้นะครับมีอะไรแอมแอมหรออัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ตอบว่าอะลัยกุมุสสลามนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนนะพี่น้องฮาน่าอัสสลามุอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยูนุสอ้าวนางยูนุสอยู่ต่างประเทศดูอยู่เหรอมาชาอัลลอฮ์ตอนนี้มีคนพูดถึงเอาอย่างนี้เอาผมรับสลามทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวทักสลามมาแล้วไม่ยอมรับสลามผมรับสลามทุกคนเลยนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะตอนนี้เนี่ยมีในหน้าเฟซเอาเรื่องของสังคมก่อนตอนนี้ในหน้าเฟซก็บางครั้งก็เจอเรื่องขิงซันยาบีนอะไรตาอะไรบอกมีนะกล่าวในอัลกุรอานแล้วขิงมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องผลไม้ที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานนะพี่น้องเยอะแยะกล้วยมีไหมมีแอปเปิลมีไหมมีน้ำผึ้งมีไหมมีกล่าวทั้งนั้นในกุรอานที่เป็นอาหารของชาวสวรรค์นะพี่น้องนกมีไหมมีแต่คราวนี้ไม่รู้ว่าคนที่เอาเรื่องของขิงมาบอกเนี่ยกำลังจะสื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเจออายะห์กุรอานว่าโอ้มีขิงช่วงนี้เป็นโควิดเห็นไหมกุรอานยังกล่าวเรื่องขิงเลยแสดงว่าขิงเนี่ยต้องมีประโยชน์กับโรคไวรัสโคโรนามีมาตอดพี่น้องคืออย่าเหอตามกระแสนะครับพี่น้องรู้ไหมแอปเปิลมีประโยชน์แอปเปิลนี่มีประโยชน์เต็มเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังและแอปเปิลก็ถูกกล่าวในกุรอานด้วยมีแอปเปิลมีอะไรอ่ะในกุรอานนะฮะดิสกล้วยพุทราเนี่ยพี่น้องผลของมันเนี่ยออกตั้งกับกิ่งยันรากกล้วยเหมือนกันตั้งกับเครือมันยอดของมันน่ะถึงพื้นนี่เห็นไหมผลไม้ที่อัลลอฮ์กล่าวฉะนั้นมีเยอะแยะแล้วก็ประโยชน์ของแต่ละอันก็มีแต่ให้รู้ไว้ว่า
ผลไม้ก็ดีที่เป็นเครื่องดื่มก็ดีในสวงสวรรค์เนี่ยพี่น้องมันไม่เหมือนกับของดุนยาหรอกมันไม่เหมือนกับของดุนยาชื่ออาจจะเหมือนกันชื่ออาจจะเหมือนกันแต่ของที่อยู่ในสวรรค์กับของดุนยามันคนละแบบรูปไอ้ขิงที่เราเห็นดุนยาเนี่ยมันไม่เหมือนกับขิงที่อยู่ในอาคิเราะห์ในสวรรค์นะน้ำผึ้งที่อยู่บนโลกดุนยามันก็ไม่เหมือนกันแต่ชื่อมันเหมือนกันรสชาติคนละแบบตัวอาจจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับของในสวรรค์เนี่ยมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นไปเปรียบอะไรก็ไม่ได้วะลาอูซูนุนซามีอัตหูไม่เคยได้ยินนี่ของในสวรรค์ว่ามันเป็นแบบไหนไอ้ขิงที่กุรอานกล่าวเนี่ยอย่าไปเอาขิงบนโลกดุนยามาแล้วก็เอาไปบอกอย่างนั้นอย่างนั้นสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พี่น้องอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคนที่คือกล่าวเรื่องขิงเรื่องอะไรไม่มีปัญหาแต่อย่าเอาเรื่องขิงเอามาเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอะไรตาอะไรและอัลลอฮ์กล่าวแล้วก็ให้คนให้ความสำคัญกับขิงขนาดนั้นพี่น้องอินทผาลัมยิ่งอินทผาลัมอาจวะพี่น้องที่สุดแล้วที่สุดของผลไม้แล้วต้นไม้ชั้นเลิศก็คือต้นอินทผาลัมอันนี้มีหะดีษเยอะแยะเลยฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราเนี่ยเวลาศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยบางทีต้องดูด้วยนะครับโดยเฉพาะในเฟซว่าเขาลงแล้วเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับขิงมีประโยชน์ไหมมีแต่เอาอายะห์กุรอานมากล่าวเรื่องขิงและเอาขิงดุนยามาพูดมันใช่กันไหมมันใช่กันไหมนะครับเหมือนเนี่ยประโยชน์มีทั้งหมดแหละกล้วยมีประโยชน์เต็มเลยกล้วยหอมมีประโยชน์แบบหนึ่งกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์แบบหนึ่งแอปเปิลสีแดงมีประโยชน์เรื่องอะไรมีธาตุอะไรแอปเปิลสีเขียวมีประโยชน์ยังไงมีธาตุอะไรแอปเปิลสีเหลืองสีชมพูมีประโยชน์ยังไงโอ้พี่น้องถ้าจะพูดประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้มันมีเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเฟซนะครับแล้วเราจะแชร์ต่อเราต้องดูคำหนึ่งว่าต้นตอของมันคืออะไรนะครับถ้าจะบอกว่าขิงอัลลอฮ์กล่าวนะครับกล่าวมีในกุรอานแอปเปิลมีไหมมีกล้วยมีไหมมีองุ่นมีไหมมีนะครับวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์จัดมาเนี่ยให้เรารู้เลยว่าถือว่าเป็นผลไม้ที่เขาเรียกพื้นถ้าพี่น้องได้กินผลไม้ในสวงสวรรค์พี่น้องรู้ไหมความอร่อยของมันเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ก็ได้แต่อธิบายได้แค่นี้แหละแล้วเวลาเรากินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ลงไปที่ท้องมันจะไปสู่ต่อมที่อร่อยวลามเลยต่อมอร่อยไปแล้วความหวานของไปแล้วความสดชื่นไปแล้วพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นมันจะถูกกันออกมาเป็นเหงื่อเราไม่ต้องไปถามในสวรรค์อาจารย์ในสวรรค์มีส้วมไหมฉันอยากจะนอนในอ่างกุชชีโอ้อยากจะหมดเวลาแบบนั้นไม่มีเรื่องปวดท้องฉี่ไม่มีเรื่องปวดท้องหนักทายเบาจบกันทีแล้วสิ่งเหล่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นเหงื่อของเราแล้วเหงื่อของเราเนี่ยมันจะหอมแบบชะมดเชียงนะครับวันนี้เนี่ยก็มีหะดีษนะครับบทหนึ่งนะครับนำมาบอกท่านพี่น้องนะครับเรื่องของวันจันทร์ณเวลานี้พี่น้องครับมีคนหลายคนวันนี้ผมตั้งหัวข้อเดี๋ยวผมจะตั้งหัวข้อว่าพวกเราเนี่ยกลัวการตายจากโรคโควิดนะบางคนนะไม่ใช่พวกเราทั้งหมดนะบางคนเนี่ยกลัวความตายจากโรคโควิด
มากกว่ากลัวชีวิตหลังความตายมากกว่ากลัวชีวิตหลังความตายพี่น้องรู้ไหมบางคนกลัวโควิดจนกระทั่งไม่ทำอะไรแล้วตื่นตูมกันไปจนกระทั่งพอโอ้สติเนี่ยกลายเป็นเลอะเทอะมีแล้วก็จนกระทั่งหวาดผวาพี่น้องรู้ไหมชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวขนาดไหนไฟนรกที่อัลลอฮ์สร้างไว้แล้วนบีบอกว่าไฟนรกที่อัลลอฮ์เตรียมจัดกับคนบาปไฟนรกที่อัลลอฮ์เตรียมจัดกับคนบาปนะพี่น้องไฟในดุนยาน่ะส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็อีก69ส่วนพี่น้องลองบวกไปสิความร้อนในดุนยาเนี่ยไฟที่พี่น้องทำยังไงก็ได้ให้มันร้อนที่สุดนั่นเพิ่งจะส่วนเดียวแล้วลองบวกเข้าไปอีก69ส่วนให้ครบ70ส่วนพี่น้องว่าร้อนขนาดไหนนั่นแหละไฟนรกนี่คือสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ตายเพราะโควิดตายแล้วเตรียมอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องกลัวพี่น้องวันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลัวที่สุดว่าไอ้ตายโควิดก็เอาตายแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยเรามีอะไรไปตอบกับอัลลอฮ์ในอาลัมบารซักยังไม่ถึงอาคิเราะห์นะแค่อาลัมบารซักเรามีอะไรไปตอบนี่สิครับที่น่ากลัวที่สุดแล้วเราว่าคิดว่าเราจะรอดไหมจากไฟนรกพี่น้องนี่อัลลอฮ์ให้เห็นโรคโควิดนะเรากลัวกันขนาดนี้แล้วอะแล้วไฟนรกอะอัลลอฮ์ยังไม่เห็นไงอัลลอฮ์ให้เกิดศรัทธาก่อนเกิดศรัทธาก่อนถ้าเราศรัทธาแล้วเราก็จะมีความสุขพี่น้องถ้าเราเกิดศรัทธาเราก็จะมีความสุขมีหลายคนเนี่ยถ้าฉันเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูลูกฉันใครจะดูพระครอบครัวฉันพี่น้องกังวลใจธรรมดามันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เวลามีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็จะเกิดความกังวลใจมันเป็นธรรมชาติอย่าให้ความกังวลใจของเราเนี่ยพี่น้องมันทำให้จิตป่วยใจป่วยนะครับอะไรก็แล้วแต่เวลามันเกิดขึ้นเราต้องแก้สถานการณ์มีสติแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่มีเราเขาก็อยู่ได้จำคำนี้นะครับไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ไม่อย่างนั้นตายตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีคำพูดของคนคนหนึ่งเป็นคำพูดที่ผมประทับใจเขาใช้ภาษาบ้านๆเมืองกูก็บอกไม่มีเมืองกูก็อยู่ได้ไม่งั้นกูตายตั้งแต่เด็กๆแล้วประโยคเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันทำให้ผมจำมาตั้งแต่วันนั้นเลยฉะนั้นพี่น้องจำไว้เลยว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ไปดูสิครับเด็กกำพร้ากี่คนพ่อตายแม่ตายสุดท้ายโตมาเป็นคนรวยตอนเล็กๆดูเหมือนลำบากฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นใครอย่าห่วงดุนยาให้มากจนกระทั่งลืมสะสมเรื่องราวของอาคิเราะห์อย่าให้ความสำคัญกับดุนยามากจนกระทั่งดุนยาต้องให้เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราตายภรรยาเราอยู่ได้เราตายเขาอาจจะแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยสาวๆที่อยู่ที่ขึ้นมาในเฟซผมเนี่ยนะครับแฟนคลับทุกคนเนี่ยลองสามีตายไม่แน่เดี๋ยวคนอื่นก็มาขอหรือถ้าไม่ขออาจารย์ฉันจะลองบอกสิครับอาจารย์ถ้าสามีตายฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วบอกสิฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วฉันจะอยู่เป็นโสดฉันจะไปแต่งงานฉันจะไปอยู่ในสวรรค์กับสามีฉันมีไหมครับถ้ามีลองพิมพ์มาจะได้รู้ว่าใครแน่กับใครนะครับเพราะวันนี้การจากมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบ
เหมือนกับคนที่เขาไม่มีอัลลอฮ์คนถ้าไม่มีอัลลอฮ์ในใจพี่น้องไม่มีศรัทธานะอะไรเกิดขึ้นกับเขาหมดแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วคำนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นจำไว้เลยครับไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ลูกเราตายแล้วลูกเนี่ยจะทำยังไงแล้วเขาจะมีเรียนหนังสือยังไงแล้วเขาจะโตยังไงแล้วเขาจะกินอะไรย่อมันตายแล้วป๋ามันตายแล้วอาบ้ามันตายแล้วอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องเล็กอัลลอฮ์กำหนดริซกีมาอัลลอฮ์กำหนดชะตากรรมชีวิตของคนมาเราไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้ฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบสบายใจถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์แบบกังวลใจพี่น้องตายนรกรออยู่ก่อนถึงวันอาคิเราะห์ในอาลัมบารซักเป็นยังไงมาลาอิกะห์ตีเปี้ยง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 กูโบบีบจนกระทั่งสีโครงประสานกันแบบนี้ทำยังไงพี่น้องนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในยามวิกฤตโควิดอย่างนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับต้องแยกให้ออกแยกความรู้สึกของเราว่ารู้สึกดุนยากับรู้สึกอาคิเราะห์เป็นยังไงเนี่ยยังกลัวโควิดมากอะไรยิ่งกว่าจะคิดกลัวชีวิตหลังความตายอันนี้พี่น้องเห็นไหมเราจะต้องทำยังไงอ่ะถ้าฉันตายเนี่ยตั้งคำถามวันนี้จึงมีหะดีษบทหนึ่งอ้าวพี่น้องมาดูกันหะดีษบทนี้ว่ายังไงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์นะครับเป็นรายงานของติรมีซีก็มีเป็นรายงานของอิบนุมายะห์ก็มีนะครับหะดีษของนบีบอกอย่างนี้ตัวอรอดุลอะมาลุอะลัลลอฮ์การงานต่างๆที่เราทำบนโลกดุนยาใบนี้การงานทั้งหมดเลยนะการงานดีด้วยการงานชั่วด้วยพี่น้องแล้วจะเป็นยังไงตัวอรอดุลอะมาลุอะลัลลอฮ์การงานต่างๆจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ยาวมันอิสไนนีวัลคอมีสในวันจันทร์กับวันพฤหัสวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์พี่น้องวันนี้วันจันทร์นะแล้วนบีบอกไงฟาอูฮิบบูฉันชอบไอยัวอรอดอที่จะไปถูกนำเสนออะไรอามาลีการงานของฉันวาอานาซออิมุนในขณะฉันถือศีลอดเพราะคนที่ถือศีลอดนะพี่น้องมันไม่ใช่ง่ายๆยกมือครับวันนี้ใครถือศีลอดวันจันทร์วันนี้ใครถือศีลอดวันจันทร์ถ้าใครยังไม่ทานอาหารใครยังไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยเลยนะตอนเนี้ยการงานของเราจะนบีก็บอกว่าฉันชอบที่จะให้การงานของฉันถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์นะครับในขณะที่วาอานาซออีมุนในขณะที่ฉันถือศีลอดอักรอยาฮูอัตติรมีซีรายงานโดยติรมีซีหะดีษซอฮีฮ์นั้นเราวันนี้วันจันทร์นอกจากเราถือศีลอดแล้วพี่น้องต่อไปนี้นะดูสิความตายมันแน่ที่ไหนล่ะเห็นกับตาเลยไปโรงพยาบาลได้2วันตายผมเล่าให้พี่น้องที่ต้องเล่าและตอบย้ำเล่าและตอบย้ำเนี่ยไอ้ความตายเนี่ยทุกคนกลัวแต่อย่ากลัวจนขึ้นสมองทนายการีมปานุภาเป็นทนายอายุ60กว่าตายโรคโควิดคิดไหมว่าตัวเองจะตายเพราะโควิดทนายพ่อตาผมแข็งแรงอายุ67คิดว่าจะตายไหมตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายญาติอีกหลายคนจากไปด้วยโรคโควิด19นั่นอัลลอฮ์กำหนดว่าเป็นซาบับเป็นสาเหตุความตายของเขาจากตรงนี้ก็ดูสิบางคนความตายของเขาเกิดจากถูกอุบัติเหตุรถชนบางคนตายลูกตกน้ำตายมีบางคน
ตายเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมะเร็งตายมีไหมมีนั้นตรงนี้คือคำตอบวันนี้ฉันอยากให้การงานของฉันละหมาดก็ดีบริจาคก็ดีอะไรก็ดีขอให้ถูกนำเสนอต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่ร่างกายของฉันบริสุทธิ์ตั้งแต่หัวจรดเท้านั่นก็คือซออีมุนนั่นวันนี้นะครับต่อไปนะพี่น้องทุกวันจันทร์เราจะบวชถ้ามีโอกาสไม่จำเป็นจริงๆไม่มีอะไรจริงๆพี่น้องถือศีลอดนะครับวันจันทร์แล้วก็บอกลูกๆอย่างน้อยได้พักกระเพาะมันมีหะดีษบทหนึ่งแต่ว่าหะดีษต้นเนี่ยมันไม่แข็งแรงหรอกแต่ความหมายของมันเนี่ยตรงกับทางการแพทย์แต่สายรายงานของมันเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงที่บอกว่าซูมูตาเซียฮูถือศีลอดสิร่างกายจะดีพี่น้องท้องเราบางครั้งมันต้องให้พักบ้างโอ้โหนี่อะไรอ่ะบูดูบิลิเช้าเอาแล้วข้าวยำข้าวยำกลางวันข้าวมันกลางคืนชาโรตีเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาไปออกแล้วข้าวยำน้ำบูดูบิลิผสมอร่อยเหลือเกินอร่อยเล่นไปสองจานไข่ต้มอีกสองฟองอ้าวปิดท้ายด้วยชาร้อนอีกหนึ่งแก้วอ้าวไม่พอมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาอีกแล้วโอ้โหเนี่ยไม่อยากกินอะไรเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเห็นไหมเอากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอยากกินอะไรอยากกินยำให้มันเปรี้ยวๆจิตๆหาเรื่องเปลืองตังค์ทั้งนั้นเนี่ยเอามื้อเย็นโอ้โหมื้อเย็นนี่ต้องไปกินข้างนอกบ้านเอ้ยไปนั่งร้านหน่อยเว้ยชาสักหน่อยอะไรอีกสักหน่อยนะขนมจีบอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่ใส่ไอ้นั่นนึ่งๆอ่ะนึกไม่ออกดูสิที่เขาไปกินแล้วก็ใส่นึ่งแล้วก็มีหลายอย่างนะครับก็นั่นแหละฉะนั้นวันนี้วันจันทร์พี่น้องฝึกนะบอกลูกบอกหลานลูกรู้ไหมว่าการงานต่างๆนบีบอกว่าจะถูกนำเสนอวันจันทร์กับวันพฤหัสนะวันจันทร์กับวันพฤหัสลูกนบีบอกว่านบีบวชเราก็บวชเพราะการงานของเราเนี่ยมันจะถูกนำเสนอในสภาพที่เราบวชวันจันทร์นอกจากมีคนถามว่านบีทำไมถึงบวชวันจันทร์ล่ะมีอีกหะดีษนึงอันนี้ซอฮีฮ์มุสลิมเลยนบีบอกว่าไงการถือศีลอดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเยามุนวูลิตตูฟีฮีวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ฉันเกิดฉะนั้นนบีถึงอยากถือศีลอดเพราะสิ่งที่นบีทำมันคือศาสนาสิ่งที่นบีทำมันคือศาสนาเราต้องปรับปรุงตัวเราพี่น้องถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเราแล้วเนี่ยเห็นไหมโควิดมาแล้วสึนามิจะมาอีกวันไหนยังไม่รู้แผ่นดินจะไหวอีกวันไหนไม่รู้นี่อัลลอฮ์ให้เกิดอะไรอ่ะพี่น้องดูสิสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบีไอดินนาสมือฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องจำไม่ดีนะไอ้โรคต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วไอ้ความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยฝีมือมนุษย์ทำแล้ววันนี้เห็นไหมพี่น้องเคยคิดไหมวันนี้โรคระบาดมาทั่วโลกเดี๋ยวเหตุการณ์จะมาต่ออีกอะไรพี่น้องน้ำท่วมบางทีมันอาจจะท่วมประเทศไทยอย่างเดียวหรือไทยไม่ท่วมท่วมประเทศอื่นเรารอดูแล้ววันนั้นเราจะเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าโอ้โหเนี่ยโควิดมานะโอ้โหมันสุดแล้วพี่น้องยังถ้าน้ำท่วมจะเกิดอะไรขึ้นท่วม3เดือนกินอะไรน้ำท่วม3เดือนจะกินอะไรมันจะหนักยิ่งกว่าโควิดอีกอ่ะเราคิดเหรอว่ามันจะไม่เกิดเราอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วนี่สึนามิก็มีใครทำอะไรก็โทษอัลลอฮ์โทษอัลลอฮ์แต่ไปดูซาบับสิ
อัลลอฮ์น่ะเป็นผู้กำหนดแต่ฝีมือใครวันนี้โควิดหลังจากโควิดเบาน้ำอาจจะท่วมเราอุซบิลละขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าเกิดอย่าทันยุคเราเลยอย่าเห็นภาพแบบนี้เลยมันทรมานน้ำท่วมเอาน้ำท่วมไม่มีอัลลอฮ์อาจจะให้แผ่นดินไหวพี่น้องรู้เปล่าในประเทศจีนบางมณฑลบางรัฐในประเทศจีนพี่น้องแผ่นดินไหวตายไม่รู้เท่าไหร่นั่นเห็นไหมญี่ปุ่นตายไปกับแผ่นดินไหวเท่าไหร่จีนตายไปกับแผ่นดินไหวเท่าไหร่นี่ข่าวล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปไม่นานเป็นไงฝนตกหนักน้ำท่วมหรืออะไรที่มันผ่านไปอ่ะที่เราดูอ่ะเห็นไหมฉะนั้นวันนี้โอ้โหกำลังวิตกเฮ้ยโรคโควิดเมื่อไรจะหมดโรคโควิดเมื่อไรจะหมดถ้าอีมานของเราไม่พร้อมถ้าเห็นตายแบบไหนตายแบบโรคเครียดตายแบบประสาทผ่านโควิดเจอน้ำท่วมผ่านน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวพี่น้องเราจะได้เห็นอะไรอีกเยอะที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เรามีอีมานเรื่องอีมานเรื่องอีมานเองรับมันให้ได้รับมันให้ได้ดุนยาเป็นห่วงได้สะสมความสะสมทรัพย์สินเงินทองได้แต่อย่าสะสมทรัพย์สินเงินทองไม่แบ่งอาคิเราะห์อย่าห่วงลูกห่วงหลานจนกระทั่งลืมห่วงเรื่องอาคิเราะห์จะไม่ดีโลกดุนยาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้โลกดุนยาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้แต่โลกอาคิเราะห์ไม่มีเราไม่มีเราหรือมีเราช่วยอะไรเขาได้ไหมช่วยอะไรเขาได้ไหมฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะตอกย้ำก็คือเรื่องหลักๆพี่น้องสะสมความดีสะสมความดีก็เลยเอาเรื่องที่แบบว่าเราต้องเจอเช่นวันนี้เป็นวันจันทร์ใครถ้ายังไม่ได้ทานอาหารอะไรเลยเนียดบวชเลยข้าพเจ้าถือศีลอดสุนนะวันจันทร์ลิลลาฮิตาอาลานั่นแหละพี่น้องแค่นั้นเองฉันถือศีลอดสุนนะวันจันทร์ลิลลาฮิตาอาลานะครับยังทันผมบอกพี่น้องแล้วนะไฟนรกมันร้อนมากกว่าไฟดุนยาอีก69เท่า69เท่าลองบวกสิลองบวกกันมันจะร้อนขนาดไหนนั่นไฟนรกเรายังไม่ต้องพูดเรื่องไฟนรกพูดอาลัมบาร์ซักก่อนอาลัมบาร์ซักชีวิตหลังความตายเนี่ยตายแล้วอ่ะหลับตาปั๊บในกุรอานถึงบอกว่าให้เรารีบเตาบัตจนกว่าอีซาบาลากอติลฮุลกุมวิญญาณมาถึงกระเดือกเวลาถึงกระเดือกเตาบัตได้ไหมไม่ได้มันหมดเวลาอัลลอฮ์ปิดประตูเตาบัตตอนวิญญาณนี่ก็คือออกจากร่างอยากจะเตาบัตโออัลลอฮ์ฉันขอเตาบัตตอนนี้เลยนะแล้วรอดไหมล่ะรอดไหมรอดไหมมันไม่รอดฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนเลยนะครับอย่าห่วงดุนยาในยามวิกฤตโควิด-19จนกระทั่งเสียสติจนกระทั่งกระวนกระวายไม่ได้ทำอะไรจนลืมห่วงผมบอกนะวันนี้เมื่อสองวันเมื่อวานสื่ออิทนายการีมตายพาอะไรไปได้ไหมทนายการีมมีลูกมีหลานมีทรัพย์สินพาอะไรไปได้พ่อตาผมจากไปพาอะไรไปได้ผ้าขาว3ผืนยังไม่ได้ถูกห่อเลยแม้กระทั่งอาบน้ำศพก็ยังไม่ได้อาบเลยเห็นไหมก็ได้แค่ละหมาดกับขอดุอาถ้าวันนี้เราไม่ทำตัวเรา
ไม่ดูแลลูกหลานให้ดีแล้วไม่สอนอีมานให้เขาไม่สอนอีมานให้เขาได้รู้และไม่พี่น้องต้องแชร์เขาฟังนะเพราะเขาต้องมีอีมานที่ถูกต้องเพราะคนเราถ้าจากดุนยาไปแล้วอีมานมันผิดมันเพี้ยนมันไม่เหมือนกับที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกพี่น้องตายอย่างเขียดตายอย่างเขียดอย่าตายในสภาพที่ยังไปขอความช่วยเหลือจากยินอย่าตายในสภาพที่ยังไปหาหมอดูในวันจะแต่งงานลูกสาวต้องไปถามข้างขึ้นข้างแรมพี่น้องตายอย่างนั้นทำไงพี่น้องรู้ไหมตายในสภาพที่ยังมีอากีดะห์ว่าจะแต่งงานลูกต้องไปดูข้างขึ้นข้างแรมเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกป่วยนิดนึงป่วยไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลบอกหาโรคไม่เจอไปแล้วไปหาหมอผีหมอก็บอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องทำขมิ้วเหลืองอย่างนั้น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 รอพี่น้องถ้าเรามีอากีดะห์แบบนั้นตายอย่างเขียดพี่น้องเหลืออะไรอ่ะเนี่ยเราได้สอนลูกเรายังเราฟังแล้วแต่ลูกเรารู้ไหมมีกี่คนล่ะเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลหน่อยเวลาหมอไปบอกไม่เจอโรคเอาแล้วเพื่อจะให้หายเพื่อจะให้หายยอมรักษากับหมอทั้งที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ทำไมนบีถึงบอกว่าฉันชอบเขาบอกว่าฟาอูฮิบบูฉันชอบอายุอรอดออามาลีการงานของฉันถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะวะอานาซออีมนเพราะการถือศีลอดเนี่ยโอ้โหพี่น้องอดข้าวอดกี่อย่างอดกี่อย่างเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์การงานกำลังขึ้นไปเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่แชร์พี่น้องแชร์ลูกเลยนะอย่าให้ลูกตายขณะที่ยังไปถามหมอดูเลยเนื้อคู่ของฉันคือใครไหนดูลายมือเนี่ยสิเอ้ยเนี่ยเส้นลายมือเองเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะไอเนี่ยนะเองเนี่ยเก็บตังค์ไม่ได้หรอกต้องเก็บมือขวามือซ้ายเนี่ยดูสิประตูมันเปิดถุงมันเปิดเห็นไหมเนี่ยดูพี่น้องเนี่ยถุงมันเปิดเวลาถุงมันเปิดเป็นยังไงอ่ะเอ้ยอย่าเก็บมือดูสิหมอแล้วก็ดูหมอแต่ละคนอ๋อเนี่ยนะเอ็งต้องเก็บมือไหนมือขวานะทำไมอ่ะอ้าวบางคนบอกต้องเก็บมือซ้ายโอ้ถุงนี่เห็นไหมนี่แม่ถุงตังถุงตังมันรั่วถุงตังมันรั่วเชื่อแบบนี้ไหมล่ะเนี่ยถ้าตายยังเชื่อแบบนี้อยู่อะไรจะเกิดหรือแค่ว่าถ้ายอดตายแล้วมึงจะอยู่ยังไงจะอยู่น่ะมีอากีดะห์แบบนี้ก็เพี้ยนแล้วก็ผมบอกแล้วจำสูตรไว้ว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ดีไม่ดีอ่ะอนาคตคนเรามันต้องผ่านการลำบากบ้างพี่น้องคนเรามันต้องผ่านการลำบากผ่านอุปสรรคไม่ใช่เดินด้วยกีบกุหลาบหรอกครับแต่ละคนเนี่ยต้องผ่านพี่น้องก็ผ่านกันมาเยอะฉะนั้นวันนี้จากดุนยานะครับจำประโยคนี้นะเขียนไว้เลยไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ในยามวิกฤตโควิดเพราะมีคนหลายคนเริ่มขวัญเสียหรอดูพี่น้องเหมือนจะตายอ่ะผัวตายอ่ะผัวตายผัวตายทีนึงโอ้ผัวเป็นคนทำงานอ่ะรู้ยังไงรอเลยยังไม่ตายเลยนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้แต่ก่อนจากมีอีมานมีความเชื่อที่ถูกต้องไหมถ้ายังมีความเชื่อที่ผิดว่าจะแต่งงานลูกสาวต้องข้างขึ้นไม่ใช่ข้างแรมอากีดะห์ชิริกไปเชื่อกับเรื่องดวงดาวเรื่องดวงดาวเรื่องเดือนเรื่องดวงดาวดูพี่น้องไปเชื่อข้างขึ้นข้างแรมนี่อากีดะห์เพี้ยนจะแต่งงานไปดูทำไมไปดูนั่นนี่นบีให้ดูว่าไงนบีให้ดูยังไงไปดูนบีสิว่าไปดูเจ้าสาวมีอีหม่านหรือเปล่านู่นผู้ชายมีศาสนาหรือเปล่านั่นเอาตรงนั้นนี่นบีสอนเนี่ยมีคนหนึ่งป่วยไปหาหมอโทรมาพี่น้องอาจารย์เนี่ยนะไปหาหมอตั้งหลายโรงพยาบาลแล้วไปหาโรงพยาบาลอะไรเนี่ยหมอก็ตรวจไม่เจอโรคพี่น้องไอ้การไม่ตรวจไม่เจอโรคเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีโรค
มันอาจจะโดนไสยศาสตร์มีไหมมีมันก็เป็นไปได้หรือโรคแล้วคุณตรวจแบบยังตรวจแบบไม่ก็มีคนเป็นมะเร็งอ่ะพี่น้องรู้ป่ะล่ะไปหาหมอกี่รอบไปหาหมอกี่รอบคนใกล้ชิดผมอ่ะตายเพราะมะเร็งไปหาหมอก็กินข้าวไม่ได้ไงท้องมันอืดนั่นหมายความว่าเขาเป็นมะเร็งตับพี่น้องดูนะครับผมยกตัวอย่างพี่ชายผมพี่ชายผมเป็นมะเร็งตับยังหนุ่มอยู่เลยตายอายุ50เองหรือ49 50พี่น้องรู้ไหมเป็นมะเร็งตับก็กินอะไรก็ไม่ได้สาวว่าท้องมันอืดก็ไปกินกล้วยดิบบ้างไปกินอะไรบ้างก็กินกะว่าจะให้มันหายอะไรนะไปซื้อยามากินเพราะคนเป็นมะเร็งตับจำให้ดีนะครับมันจะเหมือนกับคนท้องอืดกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับเวลาเยอะๆเข้าผมพาไปตรวจเลยหมอบอกเป็นมะเร็งตับพี่ชายไม่เชื่อขนาดหมอบอกเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นหรอกจะเป็นอะไรยังแข็งแรงอยู่สุดท้ายพี่น้องหมอบอกไม่เกิน3เดือนตายเห็นไหมนี่พี่ชายผมมะเร็งตับนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้เลยว่าการไปหาหมอเวลานี่เราไปหาหมอไม่เจอโรคขะหนูแล้วบางทีโรคเรามันซ่อนอยู่แต่เขายังหาไม่เจอเพราะเราเอ็กซเรย์ทั้งตัวหรือเปล่าล่ะมันเสเรทั้งตัวหรือเปล่าเพราะหมอเขาก็ดูด้วยตาเห็นแล้วก็การสันนิษฐานแต่สุดท้ายเวลาไม่ได้ทำไงไปแล้วไปหาหมออะไรหมอเขาเรียกเอาว่าง่ายๆก็หมอที่เกี่ยวกับพวกยินเวลาไปหาหมอทำไงรู้ไหมหมอก็บอกได้เขานี่นะก็ทำก็อ่านอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับเวลาอ่านแล้วเอาไอ้นี่ไปกินนะแล้วหายแล้วต้องทำอย่างนี้นะทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งอย่างนี้นะเนี่ยพี่น้องแล้วก็เอาไปเส้นไหว้อันนี้ก็ทำแล้วก็ไก่นะพี่น้องเคยรู้นี่ไก่อะตัดขาได้ไหมขาต้องเอาไว้หัวต้องเอาไว้ให้หมดเลยนะดูสิเนี่ยสูตรแบบนี้มันใช่อิสลามเหรอแล้วถ้าลูกเราไม่รู้เรื่องแบบนี้วันหนึ่งเขาไปเจอแบบนี้จะทำยังไงจะทำยังไงพี่น้องนั้นวันนี้ฟังศาสนาและแก้ไขด้วยอัลกุรอานอันนี้ไม่ใช่กุรอานแต่ยกเป็นตัวอย่างดูให้ดูนี่วันนี้เราถึงทำยังไงก็ถือศีลอดเมื่อคืนเนี่ยนะอูซบิลลาห์ผมไม่ได้ชมตัวเองนะเมื่อคืนเนี่ยตั้งใจนอนกว่าจะนอนผมนอนประมาณ2:00เดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะทานอาหารซะโฮสักนิดนึงอะไรก็ได้สุดท้ายพี่น้องเพลินตื่นมา5:30ตื่นมา5:30ไม่ได้กินอะไรเลยดีนั่นเนียดไว้ว่าจะถือศีลอดวันจันทร์วันนี้ก็เลยถือศีลอดก็อัลฮัมดุลิลละห์เล่านี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะแต่กำลังจะเชิญชวนพวกเราว่าพวกเราต้องถือศีลอดเพราะวันนี้การงานเราจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮ์แล้วการงานเราจะถูกนำเสนอมีอะไรบ้างที่ถูกนำเสนอโอ้โหถือศีลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ถือศีลอดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะบอกให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเราเนี่ยถ้าไม่ฟังศาสนาไม่ดูเนี่ยวันนี้ผมเลยเปิดเฟซผมเห็นในหน้าเฟซมีแต่เรื่องขิงเยอะเหลือเกินแล้วก็บอกขิงนี่ถูกกล่าวอัลกุรอานแล้วมันคืออะไรอะขิงมันคืออะไร ก็ชื่อขิงในสวรรค์มันขิงแบบดุนยาหรอมันไม่ใช่มันคนละแบบแอปเปิลถูกกล่าวในสวรรค์มันถูกเหมือนไหมล่ะนั่นแหละพี่น้องครับให้เรารู้นะครับอ้าวมีใครเขียนมาอัสวาลิกุมอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนาสนะครับอ้าวฟังหะดีษอีกครั้งนะครับแล้วเราก็จำไว้ในใจของเราตัวกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวรอดุลอะมาลูการงานต่างๆจะถูกนำเสนออัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์ยามัลอิสไนนีวันจันทร์วัลคอมีสและวันพฤหัสฟาอูฮิบบูฉันชอบอัยยุรอดอที่จะอามาลีการงานของฉันจะถูกนำเสนอว่าอานาซออีมนในขณะฉันถือศีลอด
พี่น้องอ้าวเล่าประวัตินบีนิดนึงนบีเนี่ยเกิดวันจันทร์เกิดวันจันทร์นะครับแต่วันที่เท่าไหร่อันนี้ให้รู้เป็นข้อมูลนะแต่วันที่เท่าไหร่ที่แจ้งชัดเลยไม่มีใครรู้รู้อย่างเดียวว่านบีเกิดวันจันทร์นะครับแต่วันในเราได้ยินมาก็นบีเกิดวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวานไอ้วันที่เนี่ยมีการขัดแย้งกันเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้โหในนบีเกิดที่มักกะแล้วใครล่ะจะเล่าเรื่องนี้อย่างถูกต้องเลยก็รู้อย่างเดียวว่านบีเนี่ยเกิดวันจันทร์ทำไมเรารู้ว่าเกิดวันจันทร์ก็นบีบอกแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยนบีไม่บอกพี่น้องรู้ไหมนบีไม่ได้บอกว่าฉันเกิดวันที่เท่าไรแต่นบีบอกว่าฉันเกิดวันจันทร์แล้วไอ้วันจันทร์น่ะเดือนไหนเดือนรอบีอุลอาวานอ้าวอันนี้โอเคถูกต้องวันจันทร์เดือนรอบีอุลอาวานแต่วันที่เท่าไรไม่มีใครรู้ที่แจ้งชัดเพราะบางคนก็บอกว่า12 9 10อะไรก็แล้วแต่วันที่แน่นอนไม่มีใครรู้แต่รู้ว่าวันจันทร์นบีเกิดวันจันทร์นบีก็บอกถือศีลอดนบีเติบโตมาในนครมักกะพ่อนบีมูฮัมหมัดนะครับพ่อนบีของเราเสียชีวิตขณะที่นบีอยู่ในครรภ์มารดาได้2เดือนพี่น้องดูนะนบีเนี่ยเป็นกำพร้าพ่อตั้งแต่ในท้องได้2เดือนมารดาของนบีชื่อท่านหญิงอามีนะท่านหญิงอามีนะต้องอุ้มท้องนบีเนี่ย9เดือน9เดือนเต็มนะอุ้มท้อง9เดือนเต็มหลังจากนั้นก็คลอดนบีออกมาคลอดนบีออกมาแล้วพนางอามีนะอยู่กับนบีได้กี่ปี6นบีดูเสียแม่อีกตอนอายุได้6ขวบนบีกำพร้าไหมตรงนี้ผมอยากจะให้รู้ว่าเห็นมั้ยนบีอยู่ได้ไหมประโยคนี้ถึงจะเตือนไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ฮัจญะห์มาลีสบายดีนะครับไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นบีพ่อตายตั้งอยู่ในท้องนบีอยู่ได้ไหมได้แม่ตายตอนอายุ6ขวบนบีอยู่ได้ไหมได้หลังจากนะแม่ตายคนที่รับเลี้ยงนบีก็คือปู่ของท่านชื่ออับดุลมุตตอลิบอับดุลมุตตอลิบก็อุ้มชูเลี้ยงดูนบีจนกระทั่งถึงอายุ8ขวบเวลาอายุได้8ขวบปู่ตายพี่น้องดูนะชีวิตนบีมีใครอ่ะเจออย่างนบีบ้างนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องความจนความรวยนะพ่อตายอยู่ในท้องได้2เดือนแม่ตายตอนอายุได้6ขวบปู่นำมาเลี้ยงมาดูแลอุปการะปางบปงม8ขวบปู่ตายหลังจากปู่ตายลุงชื่ออบูตอลิบก็รับเลี้ยงดูนบีเห็นไหมชีวิตนบีเหลือใครอ่ะพ่อตายแม่ตายปู่ตายต้องไปอยู่กับลุงพี่พ่ออยู่กับพี่พ่อแล้วนบีก็เติบโตขึ้นมาในนครมักกะนบีเป็นคนดีนบีเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งพี่น้องนบีเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งผมนบีอยากโศกนบีปล่อยผมยาวปะบ่าผมนบีเนี่ยพี่น้องยาวปะบ่าตอนนั้นนบียังไม่ได้รับวะฮีผมนบียาวและทรงผมนบีเนี่ยดำคลับแล้วก็เป็นทรงผมอยากโศกนบีเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งแล้วผิวนบีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขาวแดงเขาเรียกอมชมพูนบีเป็นคนหน้าตาดีนะครับแต่ก็ไม่ได้รอจนกระทั่งแบบโอ้โหเลอเลิศในเมืองไม่ใช่
นบีเป็นคนผิวสวยคือค่อนข้างออกไปว่าไม่ได้ขาวทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ดำไม่ได้แดงออกไปทางชมพูเรื่อยๆนั่นผิวของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมักกะทุกคนในเมืองมักกะชื่นชมนบีหมดเลยบอกว่ามูฮัมมัดเด็กคนเนี้ยเป็นคนดีเด็กหนุ่มในเมืองมาดีนะห์ที่ถูกขนานนามว่าอันอามีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์ผู้ที่ไว้วางใจได้ดูสิขณะอยู่ในเมืองมักกะแล้วเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ชาวเมืองมักกะให้ฉายานานามว่าอัลอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์วางใจได้นบีก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาแบบคนธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีนบีพูดจาดีมาแต่เดิมแล้วนะครับมีมารยาทดีแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้นบีก็เติบโตมาในเมืองมักกะจนกระทั่งวันหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้แต่งงานกับผู้หญิงคนแรกชื่อท่านหญิงคอดียะตอนนั้นนบีอายุ25ปีพี่น้องนบีอายุ25ปีท่านหญิงคอดียะอายุเท่าไหร่พี่น้อง40ดูอายุน้อยแต่งงานกับหญิงเขาเรียกหญิงงามงามทั้งกายงามทั้งใจที่มีนามว่าคอดียะได้แต่งงานกับท่านนบีอายุ25เองแต่งงานอยู่กินกับคอดียะแล้วก็ใช้ชีวิตกันเรื่อยมาแต่ละวันเนี่ยในบางวันนบีก็จะขึ้นไปยังถ้ำฮิเราะขึ้นไปอยู่ที่นั่นแล้วท่านนบีก็มองลงมาจากถ้ำฮิเราะมองลงมาที่กะบะห์ทุกวันถามว่านบีไปทำอะไรขณะที่ยังไม่ได้รับวะฮีนะตอนนั้นยังชื่อมูฮัมหมัดเฉยๆยังไม่มีคำว่านบียังไม่มีคำว่ารอซูลยังไม่มีตำแหน่งให้กับชายที่ชื่อมูฮัมหมัดเลยนบีก็ผมจะใช้คำว่านบีไปก็แล้วกันนบีก็ใช้ชีวิตก็อยู่แบบเนี้ยนะครับก็ว่างนบีก็จะขึ้นไปที่ถ้ำฮิเราะห์นะครับอยู่บนยะบันนูรนบีก็ขึ้นไปแล้วก็มองมาทุกวันจนกระทั่งมีคำถามว่าเอ๊รอซูลขึ้นไปที่ถ้ำฮิเราะห์ไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรอุลามะอธิบายว่านบีไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำอิบาดะห์ของคำสอนของนบีอิบรอฮีมก็นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ได้ถูกกล่าวขานไว้นบีอยู่แบบนี้แหละเรื่อยไปขณะที่นบีอยู่บนถ้ำฮิเราะห์พี่น้องรู้ไหมความงดงามของท่านหญิงคอดียะห์ที่เป็นภรรยารวยด้วยหน้าตาดีด้วยพี่น้องท่านหญิงคอดียะห์น่ะต้องหิ้วอาหารจากบ้านไปส่งนบีไปให้นบีบนถ้ำฮิเราะห์ฮัจญะห์มาลีดูอยู่ไหมนั่นน่ะถูกแล้วตามสามีไปยันนู่นน่ะยันอุทัยอุเทยอะไรนู่นน่ะไปลำบากลำบนกันน่ะตังมีไหมมีแต่ก็ไปนั่งตากแดดเบอร์จะทำเพราะสามีชอบสามีอยากมีอะไรมีได้ไปกับเขาและไปให้กำลังใจเป็นภรรยาต้องเป็นแบบนั้นถ้าเรามีสามีดีนะให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาท่านหญิงคอดียะห์เดินเอาอาหารไปส่งนบีทั้งที่ตัวเองรวยทำไมฉันต้องเดินพี่น้องนึกว่าแค่เลยผมไปมักกะห์กี่รอบผมยังไม่กล้าขึ้นไปเลยสูงแล้วก็ไกลพี่น้องไม่ใช่แค่เดินขึ้นเขาผมกิ้งลงมาสิอ้วนๆอย่างนี้ไปดูหลายรอบแล้วทุกครั้งอะถ้ามีเราะถ้าถามว่าเดินขึ้นไปไหมไม่เอาท่านหญิงคอดียะห์ส่งน้ำส่งข้าวนบีถ้าเป็นเราล่ะโอ้ไปหมกตัวอยู่ตรงนู้นอย่ากินเลยเดี๋ยวจะกินกันลงมาฮะพี่น้องดูความน่ารักของสามีคู่นี้คอดียะห์กับมูฮัมหมัด
ที่เป็นนบีของเราอ่ะนบีของเรามีอะไรให้เขาอ่ะจนมีสิ่งที่ให้พระท่านหญิงคอดียะปลื้มใจก็คือมารยาทความซื่อสัตย์และทำหน้าที่การเป็นสามีที่ดีคอดียะรักนบีแบบนั้นเห็นไหมนั่นใครใครได้ผัวดีนะใครที่มีสามีดีมีผัวดีนะแคร์เขารักเขาให้มากท่านหญิงคอดียะทำแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งนบีเนี่ยนะครับอยู่ในถ้ำฮิรอเมื่อนบีอายุถึง40ปีบริบูรณ์อัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาหานบีเลยให้ญิบรีลมาหานบีแล้วก็เอาวาฮีจากอัลลอฮ์มาหาท่านนบีพี่น้องรู้ไหมผีเนี่ยใครก็กลัวญิบรีลมาหานบีนบีกลัวญิบรีลจนตัวสั่นพี่น้องกลัวญิบรีลกลัวญิบรีลญิบรีลบอกนบีว่าอิกรอมูฮัมหมัดเจ้าจงอ่านนบีตอบว่าอนาบีกอรีฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่ได้ญิบรีลก็บอกอิกรอเมื่ออัลลอฮ์ได้วาฮียิบรีนมหานบีหลังจากยิบรีนกลับไปพี่น้องรู้ไหมนบีกลับมาหาท่านหญิงคอดียะในสภาพที่ตัวสั่นเลยท่านหญิงคอดียะทำไงปลอบใจท่านนบีปลอบใจท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูความน่ารักทั้งสองคนเขาปลอบใจซึ่งกันและกันนั่นนบีได้รับวาฮีครั้งแรกตอนอายุ40ปีที่ถ้ำฮิเราะห์ถ้ำฮิเราะห์อยู่ที่ภูเขาถูกขนานนามว่ายะบันนูรยะบันนูรที่เมืองมักกะห์ใครไปทำฮัจญ์จะอยู่ที่นั่นนบีได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์หลังจากนั้นวาฮีก็จะลงมาหาท่านนบีสิ่งหนึ่งที่นบีจากการที่เป็นคนรักพี่น้องดูนะจากการที่นบีเป็นคนรักของชาวเมืองมักกะห์ทั้งหมดเลยใครๆก็รักนบีนะครับต่างคนต่างรักนบีหมดวันที่นบีประกาศศาสนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวชีวิตนบีเปลี่ยนเลยพี่น้องจากทุกคนรักนบีในนครมักกะห์มุชริกกุฟฟาร์ทั้งหมดเกลียดนบีเกลียดแม้กระทั่งคนที่เกลียดคืออบูละฮับเป็นพี่พ่อของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่อยๆเลวร้ายค่อยๆเลวร้ายเกิดขึ้นนบีก็เริ่มถูกกันแกล้งเริ่มถูกด่าทอเริ่มถูกว่าต่างๆนบีก็ยังเรียกร้องอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นบีก็เรียกร้องชาวเมืองมักกะห์อยู่งั้นเหตุการณ์มันก็บานปลายนบีแต่งงานอยู่กับท่านหญิงคอดียะห์พี่น้องดูนะและกี่ปีขณะนั้นนบีก็มีลูกด้วยนบีมีลูกสาวชื่ออุมุลกะซอม1คนไซนับ1คนลูกสาวของท่านนบีเนี่ยได้แต่งงานกับลูกของอบูละฮับทั้ง2คนเลยอยู่กินอยู่รักกันอยู่กันอย่างดีวันที่นบีประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอบูละฮับทนไม่ได้สั่งลูกชายทั้งสองคนเจ้าจงเลิกกับลูกสาวมูฮัมหมัดลูกสาวนบีทั้งสองคนจึงเป็นม่ายลูกสาวนบีทั้งสองคนจึงเป็นม่ายทั้งคู่เลยเหตุมาจากนบีเรียกร้องว่าอะไรอัลลอฮ์มีองค์เดียวอบูละฮับหลังจากที่เคยรักนบี
อะไรก็มูฮัมหมัดหลานฉันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วลูกนบีกับลูกของอบูละฮับมาเป็นดองกันอีกโอ้โหพี่น้องความแน่นแฟนอันนี้มันที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะคำว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นยังไงชีวิตนบีเริ่มลำบากเริ่มถูกทดสอบเริ่มสารพัดถูกหย่านบีเสียใจแต่นบีหยุดการเรียกร้องไหมนบีไม่เคยหยุดที่จะเรียกร้องเลยว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่าตั้งภาคีกับพระองค์อย่ากราบไหว้ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นใดแล้วก็ณวันนั้นเจวิตเทวรูปอยู่รอบร้อมกะบะเลยพี่น้องถามว่านบีเนี่ยมองเห็นภาพแบบนั้นนบีเสียใจขนาดไหน360กว่ารูปแต่ละเผ่าก็จะเอาเทวรูปของตัวเองเวลาเดินทางมาครองคาราวานก็จะเอาเทพเจ้าของตัวเองมาวางไว้ที่กะบะอันนี้เผ่าหนึ่งเผ่าหนึ่งก็จะเอามาวางจนกระทั่งรอบกะบะเต็มไปด้วยเจวิตทั้งหมดเลย300กว่าเจวิตดังๆจำให้ดีนะครับเจวิตดังๆที่เป็นที่รู้กันของการบูชานั่นก็คือลาตอุซซามานัสสามชื่อนี้เป็นเจวิตเทวรูปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้นลาตอุซซามานัสในรอบกะบะก็มีเต็มไปหมดเลยสุดท้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนบีก็ยังเชิญชวนคนชีวิตเริ่มลำบากแล้วเริ่มมีคนนั้นหมั่นไส้เริ่มมีคนนั้นกันแกล้งชีวิตนบีเรียกร้องในมักกะ13ปีดูนะตั้งแต่อายุ40จนกระทั่งถึงอายุ53ไม่เคยสบายเลยเจ็บปวดตลอดแต่อัลลอฮ์ปลอบใจนบีอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ปลอบใจนบีก็ฮึดสู้เวลานบีทุกข์ใจอัลลอฮ์ปลอบใจเอาวะฮีมาปลอบใจนบีก็ฮึดสู้ดูนะตั้งแต่อายุ40จนอายุ53ลำบากตลอดเลยจนกระทั่งวาระของการต้องอพยพมาถึงนบีก็ต้องเตรียมตัวอพยพแล้วเมื่อเตรียมตัวอพยพเหตุการณ์วันที่ก่อนจะอพยพพี่น้องนบีคนที่เสียสละมานอนแทนที่นบีคือไซนาอาลีเพื่อให้นบีหนีออกจากมักกะเพราะวางแผนแล้วปล่อยมูฮัมหมัดไว้ไม่ได้มูฮัมหมัดต้องตายไม่งั้นคนนั้นก็เข้าอิสลามคนนี้ก็เข้าอิสลามเริ่มมีคนเข้าอิสลามกันแล้วพี่น้องเริ่มมีคนเข้าอิสลามกันแล้วแต่ไม่เยอะแต่เกิดความหวาดกลัวพวกนี้ก็วางแผนจะฆ่านบีแล้วนบีก็ต้องหนีแต่ยังไม่ทันจะหนีมันจะมีเหตุการณ์อะไรอีกอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าหลังจากนบีเตรียมตัวหนีในบ้านนบีเนี่ยใครมานอนแทนแล้วนบีหนีออกไปยังไงใครไปกับนบีใครที่หาญกล้าลุกเดินทางไปกับนบีน่ะซอฮาบะคนไหนแล้วทำไมซอฮาบะคนนี้ถึงได้เป็นคอลิฟะไม่ใช่ง่ายๆยอมหนีไปกับนบีชะตากรรมชีวิตจะเป็นยังไงหลังจากที่ต้องหนีออกจากมักกะการเดินทางของท่านนบีใครเป็นคนนำทางแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ว่าคนนำทางนบี
ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคนนำพานบีวันนี้พี่น้องบวช ด้วยไม่ไหวแย่แล้วเดี๋ยวบวชแตกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับข้อคิดวันนี้สุดท้ายจำไว้เลยนะครับไม่มีเราจะตายเพราะโควิดเราจะตายเพราะถูกรถชนเราจะตายเพราะมะเร็งเราจะตายเพราะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เมียอยู่ได้ลูกอยู่ได้ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้อย่าคิดว่าเราคือพระเอกแต่ถ้าเราอยู่ดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีความน่ารักของนบีกับท่านหญิงคอดียะเป็นยังไงก็ได้ฟังไปแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะมาเล่าวันที่นบีต้องหนีออกจากบ้านแล้วใครมาห่มโปงคุมโปงนอนอยู่ในผมไอ้พวกนี้ก็คิดว่านบีมุฮัมมัดสิจะลงมือฆ่านั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อจำไว้ด้วยนะครับอันนี้คือตอนต่อไปวันนี้ผมขอให้ทุกคนนะครับมีสติให้มันอย่ากลัวโควิดอย่ากลัวการตายเพราะโควิดมากกว่าชีวิตหลังความตายไฟนรกร้อนแรงกว่าไฟบนโลกดุนยา69เท่าแล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะมาเล่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับว่าชีวิตนบีมูฮัมมัดเป็นยังไงตอนต่อไปวันนี้ขอดุอาให้ผมครอบครัวของผมสถานีนิวทีเอ็มเดินหน้าต่อไปปราศจากฟิตนะห์และให้ผมเนี่ยปลอดภัยจากฟิตนะห์ต่างๆผมตั้งใจอยากจะทำงานศาสนาเพราะตอนนี้ TM ก็มีแล้วสถานีก็มีแล้วเหลือชิ้นต่อไปก็คือโรงเรียนสอนศาสนาที่อยากได้คนจนมาเรียนเพื่อให้เขาได้เอาศาสนามาสอนรุ่นต่อรุ่นบนกีตาบุลล้อและก็สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปแรงไปไม่สบายใจอะไรขอมาอัฟด้วยกันด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบะรอซีวันยูนูนีวันยูซามีวะมินซายินอัสกอมจากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก